ัสดีครับวันนี้เรามากับเมาส์มาโครนะครับรุ่นนับบูยี่ห้อนับบูรุ่น NM92M นะครับนะคืออาการเนี่ย ต่อ USB แล้วหลุดเนี่ยอาการแบบนี้เลยเสียบ USB ใช้ไปหน่อยนึงมันก็ดิสคอนเน็กต์ก็เลยจะรื้อลองเปลี่ยนสายมันนะไม่เคยรื้ออย่างนั้นอย่างนั้นยังไม่รู้เนี่ยคิดว่าน็อตจะอยู่ตรงไหนเผื่อบางคนมีรุ่นเดียวกันแล้วเป็นอาการอื่นอย่างเช่นจะซ่อมสวิตช์คลิกเมาส์คลิกอะไรเงี้ยเนาะนี่ใช่ตรงนี้นะจุดแกนน็อตส่วนมากของเมาส์เนี่ยจะคล้ายๆกันเนาะจะอยู่ใต้ไอ้แผ่นรองอย่างเงี้ยตอนนี้ก็วัดดวงว่าใช่หรือเปล่าตรงนี้เปล่าก็อยู่ตรงนี้จริงๆนะอันนี้แกะตัวแรกนะกับรุ่นนี้นะก็เคยซ่อมอยู่พอสมควรนะเมาส์ส่วนใหญ่ก็ผมจะซ่อมสวิตช์อย่างคลิกซ้ายอย่างเงี้ยคลิกระเบิ้ลคลิกยากอย่างเงี้ยตรงนี้ยังไม่รู้ว่าข้างบนด้วยหรือเปล่าบางรุ่นจะต้องข้างบนด้วยแบบนี ตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้ย้ำลืมสลักจากตรงนี้นะเหมือนจะมีน็อตข้างบนด้วยนะครับนี่ผมจะลองแกะตรงนี้เลยถามว่ามาโครใช้ดีไหมโปรแกรมใช้ค่อนข้างเข้าใจง่ายอ่ะจริงด้วยใช้ดีนะมาโครใช้ง่ายและใช้ดีเลยกับราคาหลักร้อยต้นซึ่งราคาไม่สูงแล้วแต่โปรแกรมเขาคุณภาพนะโปรแกรมเขาซัพพอร์ตดีอ่ะตั้งมาโครวนลูปได้อ่ะผมลองใช้อยู่ช่วงตอนนั้นเอาไปตีไข่เนาะตีไข่วนลูปอ่ะแต่แล้วก็ล็อกไงแล้วก็ล็อกแต่คือผิดกฎมาโครผิดกฎการใช้งานผิดประเภทมันเหมือนการบอทไงโดนแบนนะแบน30วันเนาะครั้งแรกนี่เหมือนจะมีอีกเลยอ่ะอย่าบอกนะเอ้ยอ๋อนี่ รุ่นใหม่ๆเปลี่ยนง่ายกว่าบางรุ่นพวกรุ่นเก่าเนี่ยต้องบัตรจีนะอย่างนี้มันมีเห็นไหมมันมีสล็อตมาให้ ดูอีกว่าเขายึดยึดตรงไหนอีกมีสลักล็อกเล็กๆสลับอย่างนี้นะ
จะได้รู้ด้วยเนาะว่าน็อตมันตรงไหนบ้างนี่สรุปน็อตหัวท้ายนะรุ่นนี้นะ4จุดอะนี่แผงวงจรเขานะเขาวิจัยกันดูกันดูลึกๆสวิตต่างๆคลิกซ้ายคลิกขวาเนี่ยส่วนใหญ่คลิกตัวนี้แหละคลิกซ้ายแล้วใช้ถ้าใช้เยอะอะต้องเปลี่ยนถ้าซ่อมแล้วยังนี่ก็ต้องเปลี่ยนจากตรงแถวนี้ก็ได้ที่มันขนาดเท่ากันเนาะเนี่ยเห็นไหมใหญ่ขนาดเท่ากันแล้วแถวนี้มันใช้น้อยแถวนี้ไม่ค่อยได้ใช้ไอ้ตรงนี้ปรับ DPI ไงปรับ DPI ขึ้นลงเนี้ยแล้วก็เอาสวิตช์นี้มาเปลี่ยนนี้หรือจากเมาส์ตัวอื่นก็ได้นะผมแก่เมาส์ตัวนึงมาตัวไหนคลิกขวาไม่ค่อยได้ใช้อย่างเงี้ยหรืออันนี้เมาส์ตัวนึงผมเอาสายตัวนี้มาจะเอาสายตัวนี้มาใส่กับตัวนี้ไปใส่อย่างเช่นขี้ขวาใช้ไม่ค่อยได้ใช้ก็หรือตัวนี้มาใส่นี้ถ้าขนาดส่วนใหญ่เท่ากันนะเนี่ยตรงนี้ก็ได้เงี้ยเลือกไว้แล้วมาเปลี่ยนตรงนี้แทนเนี่ยมันก็จะกลับมาใช้ดีเหมือนเดิมเนี่ยวิธีที่ง่ายๆที่ผมซ่อมบ่อยนะถ้าพวกเมาส์ที่ว่ามันก็จะอยู่กับเราได้นานนะเพราะส่วนใหญ่มันเขาทิ้งกันเพราะมันพังเพราะคลิกซ้ายไม่ได้บางทีก็คลิกแล้วเบิ้ลอย่างเงี้ยเพราะใช้มาเยอะแล้วไงส่วนใหญ่จะคลิกซ้ายกันเยอะคลิกซ้ายแต่มันคลิกกันเงี้ยคลิกซ้ายทั้งนั้นเลยแต่มันคลิกกึ๊กๆๆเงี้ยใช้เยอะนี่ก็จะบอกอยู่เห็นไหมดีเลยนะครับเนี่ยเพราะบางทีสายมันไม่ตรงกันเราต้องมาบัดกีเราต้องมาใส่พอร์ตใหม่นะเพราะสีมันไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราต้องดูว่าตัวนี้มันคืออะไรมันจะมีโวลต์มีกาวมีเนี่ยนะแป๊บนึงขยายกันจะได้เห็นเนี่ยนะเห็นไหมเห็นอยู่นะเนี่ยขาที่หนึ่งมี4ขาต้องให้ตรงตำแหน่งนะขาที่1ก็คือโวลต์ขาที่2กาวขา3ดาต้าบวกขา4ดาต้าลบนะเป็นนี้นะครับเป็นอย่างนี้ดังนั้นเรามาไล่ดูกับบอร์ดตัวนี้เลยพอสายไฟตัวนี้มันเป็นแบบนี้ซึ่งของนับวูเป็นตัวนี้เราจะเอา USB ของตัวนี้มาใช้กับอัพวูดังนั้นไม่เหมือนกันดังนั้นเราคิดว่าส่วนใหญ่มันจะขาดในตรงเนี้ยช่วงแกว่งช่วงแกว่งสายกันช่วงแกว่งสายเวลาเราใช้งานเนี่ยมันจะเราเลื่อนเมาส์ไงแล้วตรงนี้สายมันจะขยับบ่อยดังนั้นมันขาดในช่วงนี้ไม่มีปัญหาไม่ขาดแล้วก็ตัดตรงนี้แล้วต่อเอานะใช้วิธีนั้นไม่เป็นไรแล้วคลิปผมพยายามที่จะไม่อยากจะตัดต่อเยอะดังนั้นคลิปอาจจะยาวนิดนึงดังนั้นตัวนี้เรามาไล่สายนี้ว่าให้มันตรงตำแหน่งกันเนี่ยนี่มันไม่ได้ใส่ได้เลยด้วยเห็นไหมแล้วบางทีสายแล้วไม่ตรงกันก็มีดังนั้นเราดูที่แผงของตัวที่เราถอดมาผมดึงอันนี้ออกก่อนนะโอ้ตัวนี้ไม่บอกไม่บอกนะเดี๋ยวเราลองแกะดูว่าอาจจะบอกข้างหลังเนาะแป๊บนึง ถ้าไม่บอกนี่ก็พอจะไล่ได้อยู่พอจะไล่ได้คือ Data บวกกับลบส่วนใหญ่มันก็จะเป็นตำแหน่งแบบเดียวกันน่ะเนี่ยโวลต์กาว Data บวก Data ลบ
ขาวเขียวนั่นแหละตัวนี้ไม่เกี่ยวตัวนี้ไม่เกี่ยวดังนั้นมันเป็นลักษณะคือมันมีสายดินอะบางรุ่นมันมีเหมือนสายกันช็อตอะไรเงี้ยอ่ะเพราะมันตำแหน่งจะตรงกันแหละพวก USB เนาะเนี่ยจะเป็นเหมือนการม้วนกาวตาบวกลบแต่อยากให้ชัวร์ลองอยากรู้ไงว่าไอ้ตัวนี้รุ่นนี้จะมีบอกหรือเปล่าแล้วไก่บางรุ่นเขาจะบอกคิดว่านะก็เคยมีเนาะบางตัวมันมีเลเยอร์ไงบางตัวก็จะบอกข้างล่างอ่ะบอกตำแหน่งบอกข้างหลังบอร์ดตัวนี้ไม่รู้เหมือนกันตัวนี้ก็เพิ่งเคยแกะตัวนี้มีน็อต2ตัว2ตัวล่างเท่านั้นข้างบนเขาจะเป็นสลักใสนัดใสข้างมันจะมีน็อตแค่ตัวนี้แต่ถอดบอร์ดนี่ต้องสีน็อต4ตัวนะแต่รุ่นออกแบบต่างกันนี่จุดตรงนี้ครับตำแหน่งไม่มีบอกเหมือนกันเดี๋ยวลองไล่ดูก็เขียนแค่ USB เขียนแค่ USB โอเคเขามีฝาครอบด้วยเพื่อความชัวร์นะครับเราเช็คลายขาดก่อนเราใช้มิเตอร์ดิจิตอลนะวัดไปที่ย่านสัญลักษณ์รูปไดโอดนะครับแล้วก็มีรูปเสียงนะแล้วเราลองเอ็กซิโลกันนะมีเสียงนะวัดทุกเส้นเลยเริ่มจากสีส้มนี่สีส้มนะแต่มีเสียงนะมันไม่ได้ขยับอยู่แล้วเนาะอยู่ในนั้นน่ะเขาเรียกอะไรลองขยับดูปกติสีเขียวมันเล็กนะปกติสีฟ้าที่มันเสียงหยุดหายไปเพราะว่าตรงนี้ตัวนี้มันจิ้มไม่โดนข้างในนะคือเพราะผมต้องลองขยับสายไงแล้วบางทีก็ไม่โดนตรงปลายสายจริงมันอยู่ในบอร์ดมันไม่ขยับแล้วตรงเนี้ยจุดเนี้ยไม่ขยับดังนั้นจิ้มอย่างเดียวก็ได้แล้วกันเนาะจิ้มก็พอจะรู้ว่าเนี่ยลายมาครบนะ
อย่าพอเราจิ้มลายขาวแต่เราไปจิ้มลายสีน้ำเงินเขียวหรือส้มก็ต้องไม่ติดมันไม่ได้ลิงก์กันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราวัดลายแล้วส่วนใหญ่มันจะเป็นที่สมมติไปวัดลายบอร์ดเงี้ยอยู่ๆวัดลายขาวในบอร์ดนะแล้วเอาไปจิ้มน้ำเงินด้วยน้ำเงินกับดังด้วยเงี้ยแสดงว่าช็อตกันช็อตในแผงวงจรอะไรเงี้ยคืออันนั้นอีกแบบหนึ่งเนาะถ้าจะพูดถึงอ่ะนี่ถือว่าผ่านนะครับลายมาครบ4เส้นนะโอเคไหนตรงนี้นะตรงข้อคั่วสายเอาคัตเตอร์กรีดออกจากอีกอันนึงมาใส่อันนี้เนาะเพราะขนาดมันต่างกันนะเนี่ยเอาอันเก่าออกอันเก่าก็เป็นนี่มีตรงขั้วที่ว่าการขยับคัตเตอร์ปาดออกเอาอันเก่าออกมาใส่นี้เพราะมันจะเดี๋ยวมันจะลงไม่ได้นะขนาดมันคนละอันกันโอเคแล้วเดี๋ยวผมเอากาวปิดเนาะนิดพอนะครับวันนี้น้ำยาประสานเนี่ยจิ้มน้ำยาประสานมันทำให้สายไฟมันติดตะกั่วได้ดีอ่ะเนี่ยตะกั่วผมก็นี่นะให้ดูเวลาต่อสักอันหนึ่งแล้วกันเนาะอย่าลืมใส่ท่อหดไว้ด้วยนะเห็นไหมผมว่ามันทำยากตอนถ่ายกล้องไปด้วยเนี่ยมันหลายเรื่องอะเนาะอ่ะประมาณนี้กันเดี๋ยวเนี่ยนะ2เซนแล้วเดี๋ยวนะมันพองมันแหลมนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวท่อหดเอาขึ้นมาไปเช็คจุดนะหุ้มอีกทีนึงทุกอันเลยนะคือเหตุผลที่ไม่ได้ถ่ายทำเนี่ยคือว่ามันไม่สะดวกจริงนะเวลาบัดกีเนี่ยมันผมต้องเปิดพัดลมด้วยหลายเรื่องแล้วที่พัดลมเข้ากล้องอีกดังนั้นเอาแบบนี้แหละทำเสร็จแล้วค่อยมาเนี่ยบัดกีประมาณนี้ก็ทำให้ดูอันนึงเนาะบัดกีไปแล้วก็ใส่ท่อหดนะครับแล้วก็ไปเช็คผมจะมาทดสอบก่อนประกอบจริงนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยอาการแบบนี้เลยอาการแบบเนี้ยอันนี้เปลี่ยนสายแล้วก็ยังเป็นอาการแบบนี้เลยนะเดี๋ยวย้ายช่องลงเนี่ยนะครับเป็นแบบนี้นะอันนี้ผมลองเมาส์ตัวอื่นแล้วใช้ได้ปกตินะเป็นแค่ตัวนี้เลยงั้นเดี๋ยวลองวิธีอื่นต่อนะพอสายไฟมันตอนเสียบมันดูหลวมๆด้วยนะ
เสียบเข้าเสียบออกผมจะคิดว่าผมจะเอานี้ออกเจ้าตัวนี้ออกแล้วบัดกีสายต่อตรงไปเลยนะทีนี้ครับเนี่ยนะครับสรุปบัดกีไฟติดลงไปแบบนี้เลยเนี่ยนะบัดกีติดบอร์ดแบบนี้เลยนะครับเนี่ยโอเคเราไปทดสอบกันเนาะนี่นะครับที่เมื่อกี้ติดบอร์ดไปแล้วครับก็เดี๋ยวลองเสียบดูนะไม่มีขึ้นสีส้มๆนะลองขยับเมาส์ดูเนี่ยนะเมาส์ขยับนะเนี่ยใช้ได้ครับเดี๋ยวเราเข้าโปรแกรมนะแต่ถ้าไม่ใช่ตัวของเขาโปรแกรมนี้จะเข้าไม่ได้นะถ้าเราไม่คอนเน็กเมาส์ของเขาเนี่ยเมาส์มาโครเนี่ยโปรแกรมนี้เดี๋ยวมันคลิกไปเสียบเมาส์อื่นเนี่ยมันจะขึ้นบอกให้คอนเน็กเมาส์นับวูตัวนี้โอเคงั้นใช้ได้เดี๋ยวผมจะมาประกอบนะครับผมก็ทำการทดสอบได้พักแล้วนะเนี่ยหลังจากประกอบซ่อมเสร็จแล้วประกอบแล้วทำการทดสอบพักใหญ่แล้ววันนี้ก็อัดวิดีโอแล้วก็ทดสอบให้ดูเลยนะนะเมาส์ขยับได้ปกติแล้วผมปิดแสงไฟไว้นะเดี๋ยวเปิดโปรแกรมให้ดูแสงไฟผมออฟไว้อ่ะเลยไม่มีไฟผมปิดพลังงานมันเลยเนี่ย LED ออฟเดี๋ยวถ้าลองเปิดเป็นนีออนแล้วกันนีออนกดเครื่องหมายถูกไปนะเห็นไหมไฟขึ้นแล้วแบบนีออนนะโอเคนะกดได้ปกติผมปิดนะผมปิดไฟนะผมไม่เปิดเดี๋ยวทดสอบเลยทดสอบเล่นส่วนใหญ่ผมใช้เล่นเมาส์มาโครใช้เล่นแรงกันล็อกผมปิดไฟแล้วเอาไว้เล่นแรงกันล็อกไม่ต้องกดปุ่มเยอะไงนะไม่เมื่อยนะครับเซฟพลังงานเข้าเกมก่อนเพราะเราฟาร์มอยู่นี่มันป่าบัฟโฟอ่ะมันต้องใช้สกิลบ่อยไงเพราะมอนมันเกิดต่อเนื่องเนี่ยจะเห็นหรือเปล่าจอชัดอยู่เนาะผมบัฟก่อนนะต้องแบบนี้ต้องมีพาด้วยงั้นเก็บโซโล่เดียวเก็บพอเก็บได้แต่ว่ากำหมัดเล็กๆอ่ะถ้าโดนลุมเยอะก็ต้องวิ่งอะไรเงี้ยแต่นี่คือถ้ามีพาใช้สกิลแล้วโดนลุมเยอะก็ไหวเอางี้ดีกว่าพอผมทดสอบแล้วใส่บัตเทิลไฟอ่ะบัตเทิลไฟไอตัวแมงแดงอ่ะดูดเลือดอ่ะ2ใบอ่ะเอาอยู่เลยบอกเลยผมก็เคยถามคนอยู่นะว่าบางทีเนี่ยว่าเนี่ยแล้วผมกดแค่ปุ่มเนี้ยใช้สกิลเห็นนะเขาจะใช้ออโต้แล้วพอผมจะให้วนลูปอย่างนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยให้วนลูปอันนี้ผมตั้งสกิลไว้ที่ตัว T ใช่ไหมแล้วให้วนลูปตั้งตรงนี้ปุ่มนี้ให้เป็นมาโครวนลูปเนี่ยเราก็เลยไม่ต้องกดซ้ำทีนี้ผมก็เลยมากดผมเคยตั้งโรลลิ่งแล้วมันสวนกันดังนั้นถ้าตั้งโรลลิ่งด้วยเนี่ยไม่ได้ดังนั้นผมเลยกดที่คีย์บอร์ดผมจะกดตัว R คือปั่นไปด้วยอย่างเงี้ยได้สองสกิลเห็นไหมสองสกิลผสมอะเห็นไหมมันจะดูไม่เหงามันจะดูไม่ขาดช่วงเพราะผมไม่ได้ใส่ทิชชู่โจนไงแล้วกีดตั้งมาโครกีดไว้ปุ่มกลางถือว่าเป็นเมาส์ที่คุ้มนะกับรุ่นเนี้ยใครที่กำลังมองหาเมาส์มาโครเพื่อจะใช้สกิลแล้วไม่เมื่อยมือเนี่ยแนะนำเลยตัวนี้เลยเนี่ยพอปิด LED แล้วไม่มีแสงนี่แต่ว่าเมาส์ยังเคลื่อนในปกตินะปกติผมก็
มีแค่ความคิดเดิมๆว่าเมาส์จะทำงานได้ก็ต้องเลเซอร์ข้างในต้องสีแดงใช่ไหมแต่ไม่เกี่ยวเลยนะสรุปใช้ได้เนาะสรุปผมเพิ่งรู้เนี่ยแหละว่าปิดไฟทั้งหมดเนี่ยมันก็ยังทำงานปกตินะเซฟพลังงานด้วยไงเลยชอบวอลุ่มเยอะนะแต่ถ้าบัฟของพาเริ่มหมดเนี่ยลุมเยอะไปก็จะต้องปั๊มดอกเหลืองอ่ะก็พกดอกเหลืองมา10อันต่อครั้งพกสำรองไว้แต่ส่วนใหญ่มันดูดเลือดทันอ่ะแล้วถ้ามียิ่งถ้าใส่ซักคูบัสไปอีกนะดูดสบายเพราะว่าใส่หมวกไลเวิร์ดแจกนะหมวกไลเวิร์ดแจกก็ SP ก็ดูดต่อเนื่องอยู่แล้วคือสำหรับคอร์สเซตฟรีเนี่ยบาลานซ์อยู่แล้วแค่หาการ์ดใส่ไงก็หมวกใส่รีแพนโรบอทอ่ะเอ้ยเกือบเพราะบัฟพาหมดแล้วเดี๋ยวต้องพอมุดกลับบ้านนะมุดไว้แล้วก็พาเรียกเนาะเป็นสกิลมุดนี้ไม่มีอะไรตรวจจับได้นอกจากบอสนะบอสบัฟโฟอ่ะจับได้ไม่ใช่อะไรผมเคยดูแล้วผมมุดอ่ะบัฟโฟตบโป๊ะเดทดิครับมันตบสะกิดแล้วอ่ะนะอ้าวใจก็อยากจะถ่ายทั้งหมดเนาะเมาส์แต่นี้มันถ่ายพระเอกคือเมาส์คีย์บอร์ดก็ทำงานอยู่ตรงนี้จริงๆมันตั้งได้หมดนะอยากจะตั้งไอ้มาโครออโต้พวกเนี้ยให้มาพาบัฟออโต้เนี่ยโดยกดปุ่มเดียวก็ได้ไอ้บัฟชุดแบบที่ไม่ต้องกดใส่ตัวทำได้นะแต่ผมไม่ได้ทำแต่ผมเคยตั้งมาโครชุดเหมือนกันเป็นชุดมันชุดฟาร์มไข่มันจะวนฟาร์ม3ไอดีเลยสลับจอเนี่ยใช้เมาส์มาโครเนี่ยวนฟาร์มสลับจอให้3ตัวเราไม่ต้องทำผมเริ่มไปทำอย่างอื่นทีนี้วันที่2โดนเลยวันแรกปล่อยชิวๆเก็บกิ๊บเลยตั้งเช้าเย็นปล่อยวันเอ้ยวันแรกก็ปล่อยไม่นานแต่วันสองก็ปล่อยเช้าเย็นมาโดนตอน6โมงเย็นโดนแบนแบน30วันไม่เป็นไรเพราะว่ามาโครครั้งแรกนะก็พยายามเล่นเองเนาะสังคมจะได้น่าอยู่นะครับผมก็โดนมาแล้วเรื่องบอทก็โดนมาแล้วนะเมาส์คืออาการเนี่ยถ้าเห็นตรงคลิปเนี่ยคือบางทีใช้อยู่อาการคือใช้อยู่แล้วมันหลุดมันดิสคอนเน็กต์มันหลุดคือสายมันขาดในมันขยับตรงนี้เยอะไงขยับเลื่อนไปเลื่อนมาเงี้ยทีนี้มันเลยหลุดพอผมถอดเสียบใหม่มันก็ติดมันก็มาแล้วใช้ไปแป๊บนึงหลุดมันจะขึ้นตรงนี้ฟอกสีส้มๆอ่ะขึ้นตกใจอ่ะเพราะต้องส่วนใหญ่เขาถอยมาโครมาเพราะสกิลกีดด้วยแหละสำคัญอย่างแรกเลยเพราะเราไม่ต้องสลับเองไงคือปกติเนี่ยเราจะต้องใส่ชุดเซตอยู่แล้วใช่ไหมเพื่อให้มันประสิทธิภาพมันการทำงานมันเต็มที่ของสูตรชุดสูตรอ่ะชุดสูตรของมันว่าต้องใส่ชุดเกราะอันนี้ใส่เครื่องประดับนี้ใส่รองเท้านี้ใส่ผ้าคลุมอันนี้ใส่หมวกอันนี้อะไรเงี้ยมันจะเป็นชุดเซตมันทีนี้แต่พวกนี้มันจะไม่มีกีดไม่มีสกิลกีดสกิลกีดเป็นสกิลของพ่อค้าแต่มันจะมีไอเทมหลายชนิดพวกคอร์สพวกกระเป๋ากีดอะไรเงี้ยนะยกตัวอย่างมันจะมีสกิลกีดเลเวล1มาให้ดังนั้นเวลาเราจะใช้เราก็ต้องสลับใส่ของตัวนี้แล้วสกิลกีดเราจะขึ้นมาแล้วเราค่อยกดกีดเรากดสลับของเป็นชิ้นนี้ใช่มั้ยแล้วเรากดกีดอีก1ทีเป็น2ครั้งนะแล้วก็ต้องกดสลับกลับมาอย่างของผมเนี่ยก็3ครั้งเพราะอะไรสลับเป็นกระเป๋ากีด1กดสกิลกีด2สลับผ้าคลุมมาเป็นผ้าคลุมชุดของมัน3เพื่อได้จะให้มันกลับมาทำงาน attack
เต็มสูบตามปกติเงี้ยจะเป็นงั้นกดถึง3ครั้งแต่ทีนี้ถ้ามาโครเนี่ยเรากดปุ่มเดียวกดปุ่มเดียวมันเซตคำสั่งในนั้นมันจะอยู่ในนั้นเองมันจะมี3ปุ่มนั้นนะฟุ๊บกดให้เรา3ครั้งกดให้เรา3ปุ่มนั้นเลยแล้วกลับมาสลับกลับมากระเป๋าเดิมไงมันถึงสะดวกเราไม่ต้องกดเยอะอะไรประมาณนั้นนะดังนั้นก็ถึงต้องมีพวกอุปกรณ์มาโครไม่ว่าเมาส์หรือคีย์บอร์ดนะครับเพื่อที่จะมาใช้งานทั้งเกี่ยวกับพวกนี้แหละอย่างนี้เก็บไหมผมจะโรลลิ่งคัตเตอร์กับมีโทรแอสเซาสลับวนไปแนะนำเลยนะดูดเลือดดีแล้วยืนนาน2แมงแดงไอ้ดักก้อนไฟดูดเลือดบอกก็ยืนทนยืนฟาร์มทนแล้วก็ใส่รีแพร์โรบอทหมวกเราได้ส่วนใหญ่มันจะมีแจกพวกบวก7ไอ้การันตีบวก7ให้อยู่แล้วมาเอาหมวกไรเวิร์ดแจกเนี่ยเป็นบวก7เอาไปบวก7เพราะว่าพอการรีแพร์โรบอทเนี่ยมันบวก7แล้วมันจะใช้ประสิทธิภาพได้เต็มที่เพราะรีแพร์โรบอทคือค่ามอนเตอร์แล้วเราได้เลือดกับได้ SP ในปริมาณประมาณนึงอ่ะถ้าจำไม่ผิดนะถ้าบวก7แล้วนะ40 HP กับ3เอ้ยกับ4เอ้ย40 HP ต่อ1มอนเตอร์ที่เราฆ่าได้เนี่ยจากการฆ่าโดย physical damage แล้วก็ไม่รู้รีแพร์โรบอทเวทด้วยเปล่าไม่ได้อ่านเอ้ยเดี๋ยวอ่านเลยก็ได้อ่ะนี่ไหนมอนน้อยละเดี๋ยวเพิ่มปริมาณฟื้นฟู HP HP 25% ด้วยเวลาได้ฮิวเนาะโจมตีทางกายภาพระยะใกล้อ๋อจะฟื้นระยะใกล้เหมาะกับระยะใกล้ทางกายภาพนะดังนั้นเหมาะกับพวกสายนี้แหละสายแอดพวกสายพวกฟาร์มแบบระยะใกล้ถ้าบวก7จะได้บวกอีก10บวก HP 1ก็คือรวมแล้ว40กับบวก4อ่ะตัวหนึ่งมอนที่ฆ่าได้ประมาณนั้นก็เหมาะกับสายที่ว่าดูดเลือดแต่ดาเมจไม่แรงตัวนี้พอไปวัดไปวางนี่หว่าพอจะยืนฟาร์มไหวอ่ะก็ประมาณนะถ้าใส่ทิชชู่โจนครบก็มีทีโอเอสเซาก็ตอนหนึ่งวิก็อันนี้ตอนหนึ่งวิประมาณดูในอาเซาออก2ทีอันนั้นมันจะรัวเลยตุ๊บๆๆๆๆเลย1วินาทีประมาณ 5-6 ครั้งอ่ะ1วินาทีนะจะเยอะกว่านี้ผมไปดูในช่องกมลเวมาเขาเอามาพรีเซนต์อยู่ทิชชู่โจนใส่2ข้างเลยนะใส่ทิชชู่โจน1 2แล้วก็ใส่หมวกโบนหมวกกระดูกอ่ะมันจะคอมโบเซตกันนั่นแหละ3อย่างเนี้ยที่ผมขาดตอนนี้เสื้อผมยังไม่ได้ใส่การ์ดเลยนะเสื้อกับรองเท้าอ่ะส่วนไอ้ผ้าคลุมเนี่ยการ์ดยอดฮิตอยู่แล้วคือเรดิกการ์ดเรดิกแหละเนี่ยนะการ์ดเรดิกอยู่แล้วส่วนใหญ่มันถึก normal เลยอ่ะส่วนเครื่องประดับก็จะมีถอยอันนี้มาที่แปลกก็เขาหน่อยไอเพิ่ม SPVD 10กายภาพทุกประเภท 7% แล้วก็มีเนี่ยกระต่ายส้มนั่นเนี่ยเพราะนั้นนอกนั้นเป็นเซตฟรีแล้วก็มีสายฟาร์มกับสายบอลลูนแฮปปี้บอลลูนดอกไอเทมเพิ่มขึ้น 10% นะนั่นแหละไอ้ฟาร์มเหมาะสายฟาร์มไอเทมผมฟาร์มขยะขายนะก็อยู่ในปาวาโฟตอนนี้รออีก2ตัวปกติผมจะมีอีก2 ID จะโดนแบนไป2 ID นั้นแหละผมเอามาตีไข่ตีทั้งคลาสสิกและคลาส3นี่รอตรงนั้นมาก่อจะเป็นจะเปิดผมจะเปิด2คอม2ตัวอีกตัวนึงเปิดฟาร์มไข่พอไข่โผล่ก็จะฟาร์มตัวนี้ฟาร์มหลักๆก่อจะเนี่ยแหละ
หลักๆก็จะฟาร์มตัวนี้เล่นหลักๆ กับฟาร์มอยู่บาโฟเงี้ยแล้วพอไข่โผล่แล้วเราเรียกตัวนี้ไอ้เงียบๆมันเนาะเสร็จเราก็จะตีไข่ไข่โผล่มาเงี้ยมันหลุมคือถ้าฟาร์มเต็มระบบนะวันไหนมาแชร์ให้ดูว่าเป็นยังไงแต่บางทีถ้าเรานั่งกินข้าวแล้วชิวๆกับตีไข่เอางั้นเท่านี้แหละอันนี้จะเกินเวลาแล้วเมาส์ปกตินะเมาส์ใช้ได้ดีเลยเนี่ยเห็นไหมเลื่อนปกติแล้วใช้ปุ่มเปิ่มอะไรปุ่มไม่รุดแล้วไงไม่แบบดิสคอนเน็กต์ไม่ดิสคอนเน็กต์ก็สรุปต่อตรงเลยผมคาดว่าตรงนี้มันหลวมด้วยมันไอตัวซ็อกเก็ตอ่ะที่เสียบอ่ะมันหลวมๆไงมันเหมือนมันต่อไม่ดีอ่ะผมก็เลยต่อตรงดีกว่าต่อตรงเอ้ยใช้ดีเลยเว้ยโอเคเลยอ่ะก็พอเมาส์โบราณหลายๆรุ่นเขาที่ราคาไม่แรงมากเขาก็สายต่อลงบอร์ดเลยแหละไม่ได้มีแบบซ็อกเก็ตเสียบอันนี้เท่านี้เนาะถือว่าโอเคนะสวัสดีครับ